คนที่เกิดวันอังคารในสัปดาห์หน้าได้ไพ่เดวิลและไพ่หนึ่งเหรียญ นะครับระวังจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องเงินทองนะสัปดาห์หน้าคนวันอังคารจะค่อนข้างเครียดเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของท้องเสียอาหารเป็นพิษตะคริวกล้ามเนื้ออักเสบแล้วก็คนที่มันทำให้มันหงุดหงิดใจคนวันอังคารเนี่ยโดยมากแล้วมันจะใจร้อนใจร้อนในที่นี้ไม่ใช่ร้อนแบบบู้วามนะมันแบบว่าเครียดอ่ะชอบเครียดอ่ะนั่งอยู่เฉยก็เครียดซะงั้นอะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้านี่เครียดแน่เครียดเรื่องผัวเรื่องลูกเรื่องบริวารไม่ได้อะไรใครๆก็ทำอะไรไม่ได้อย่างใจนะครับข้อดีคือได้ตังค์นะครับคนวันอังคารนี่ชอบคิดนู่นคิดนี่คิดงานคิดอะไรพวกนี้แต่ทำไม่ค่อยทนหรอกบางทีนะบางคนทำไม่ค่อยทนนะครับดังนั้นสัปดาห์หน้าเรื่องงานจะมีปัญหากับผู้ร่วมงานเกิดความไม่ไว้ใจกันเกิดขึ้นเกิดการนินทาเกิดขึ้นเรื่องเงินยังได้รับผลประโยชน์อยู่ใครที่เดือดร้อนเงินก็จะยืมเงินได้ไม่เหมาะสำหรับการสร้างหนี้สินเท่าไหร่นะวันอังคารสร้างหนี้เพิ่มอ่ะแต่ละคนบางคนก็บอกว่ามีใครมายืมตังก็อย่าไปให้เขายืมก็แล้วกันจะเจ็บปีกมดลูกหรือกดลงไปตรงท้องแล้วมันเจ็บวันอังคารนะเป็นว่าสัปดาห์หน้านี่ไม่ถือว่าเลวร้ายแต่ระมัดระวังสุขภาพและห้ามลงทุนที่คุณไม่สามารถบริหารจัดการได้การลงทุนที่ยืมจมูกคนอื่นหายใจนั้นอนาคตไม่ดีแน่คุณต้องควบคุมได้นะครับติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการยิปซีพยากรณ์กับอาจารย์นกยิปซีดวงดาวได้ที่ YouTube ช่องไทย Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับ